กอล์ฟทริปวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามกอล์ฟ Watermill Golf Club and Resort นะครับซึ่งเป็นสนามกอล์ฟสไตล์แชมเปี้ยนชิพคอร์สและเป็นสังเวียนที่ใช้ในการแข่งขัน Thailand LPGA Master ครับนักกอล์ฟหลายท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการระเบิดทรายข้างกรีนและมีความกังวลวันนี้ผมมีโปรท่านหนึ่งที่จะมาช่วยแนะนำวิธีการระเบิดทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรท่านนั้นก็เล่นอยู่ใน China LPGA Tour แล้วก็ Thai LPGA Tour ด้วยโปรแจ็คกี้อภาสิริจุลยาโปรแจ็คกี้ครับการที่เราระเบิดทรายข้างกรีนเนี่ยเวลาคุณออกทัวร์เนี่ยมันสำคัญอย่างไรก็เป็นลูกที่เจอบ่อยนะคะแล้วก็เป็นลูกที่สามารถเจฟสกอร์ได้ค่ะถ้าเราสามารถทำอัพแอนด์ดาวน์ได้จากระยะ20หลาถึง30หลาแล้วที่สังเกตที่โดยนักกอล์ฟส่วนมากเนี่ยจะเจอปัญหาแบบไหนครับระเบิดทรายก็จะเจอปัญหาเรื่องของความกังวลว่าจะตีบินบ้างหรือว่าจะตีหลังลูกเกินไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลัวว่าน่าจะเสพผ่าไม่ได้หรือว่าจะเสียสกอร์ใช่เรื่องของการเสียสกอร์ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้โปรแจ็คกี้ก็จะมีเทคนิคในการแนะนำท่านผู้ชมที่จะระเบิดทรายระยะนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับโปรแจ็คกี้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเทคนิคของการระเบิดทรายข้างกรีนเลยระยะเนี่ยประมาณ30หลาแล้วกันค่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คนส่วนใหญ่คิดว่าการระเบิดทรายจะต้องใช้แซนด์เวจ58หรือ60เสมอไปใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะมาลองใช้พิชชิ่งดูนะคะใช่อันนี้ถือว่าไม่เหมือนคนอื่นเลยนะเพราะถ้าสังเกตนะกอล์ฟสมัครเล่นหลายท่านนะฮะคืออย่างแรกเลยตกทรายปุ๊บหยิบแซนด์เวจไม่ว่าจะระยะไหนก็หยิบแซนด์เวจใช่ใช่ทีนี้นี่เป็นพิชชิ่งเวจโอเคครับใช่ค่ะสาเหตุที่เลือกพิชชิ่งในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นการระเบิดทรายที่มีระยะค่อนข้างไกลระยะประมาณ30หลาค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะเราจะเริ่มจากการเซตอัพก็คือกางขาประมาณนี้นะคะลูกกอล์ฟอยู่ประมาณข้อเท้าซ้ายค่ะประมาณตรงกับข้อเท้าซ้ายแล้วก็เริ่มมาที่การเปิดหน้าไม้ประมาณขวาของธงประมาณ30องศาค่ะหน้าไม้จะเปิดไปทางขวาของธงส่วนแนวเท้าจะไปทางซ้ายของธงแล้วก็ลีนซ้ายน้ำหนักตัวจะอยู่ทางซ้ายนะคะลีนเหมือนกับว่าน้ำหนักตัวของเราอยู่ที่ส้นเท้าซ้ายโช๊คลงประมาณครึ่งกริปเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือขึ้นประมาณ9นาฬิกานะคะ half swing ค่ะแล้วก็ make sure ว่าผ่านลูกเข้าไปที่หลังลูกนะคะแล้วก็อย่าพยายามตักลูกขึ้นมาค่ะเพราะว่าทางโปชาเนี่ยสังเกตนะหลายครั้งเนี่ยคือเวลานักกอล์ฟเนี่ยหลายท่านที่มีปัญหาในเรื่องของการระเบิดทรายนะคือจะบางทีเข้าลูกเลยโดนลูกแบบเต็มๆเลยแล้วก็บินหรือไม่งั้นก็อาจจะโดนทรายเยอะเกินไปแล้ววันนี้ในการที่เราตีเป็นพิชชิ่งอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะไม่กล้าตีเพราะว่าคิดว่ามันเป็นหน้าไม้ที่ค่อนข้างปิดกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปไกลค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องยิ่งตีเข้าไปค่ะตีเข้าไปที่ลูกเพราะยิ่งถ้าเราผ่อนมันจะไม่ผ่านลูกหรือบางทีอาจจะท็อปได้ใช่เพราะนั้นเราต้องคีพเทมโปใช่โอเคงั้นต่อเลยครับมากโอเคหยุดนะคือหลายคนอาจจะมีความคิดว่าพอเราตีพิชชิ่งเนี่ยลูกมันจะวิ่งใช่ค่ะแต่พอมาเป็นระเบิดทรายแล้วเปิดหน้าไม้ใช้เทคนิคของโปรแจ็คนี้ลูกก็หยุดเหมือนกับใช้แซนด์เวจหรือล็อบเวจเลยใช่ค่ะเทคนิคมันอยู่ที่ว่าต้องตีผ่านลูกค่ะต้องกล้าตีลงไปโปรแจ็คครับผลงานออกมาเยี่ยมมากระยะ30หลาไม่ถึง1คันธงนี่ขึ้นมาก็เซฟได้ทีนี้โปรแจ็คกี้ลองฝากนิดนึงนะว่าคีย์หลักๆของการระเบิดทรายระยะ30หลาข้างกรีนเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก็3อย่างนะคะอย่างแรกเลยอยากให้ลองเลือกเหล็กที่ไม่ใช่58หรือ60ดูอาจจะเป็น50 54หรือพิชชิ่งนะคะอย่างที่2ก็คือให้ตำแหน่งลูกอยู่ตรงกับข้อเท้าซ้ายแล้วก็ลีนซ้ายนิดหน่อยค่ะอย่างที่3ก็คือเรื่องของเทมโปนะคะให้กล้าตีลงไปที่หลังลูกได้เลยอย่าผ่อนแล้วก็อย่าตักลูกค่ะเยี่ยมมากเลยครับโปรแจ็คกี้สรุปได้ดีมากทีนี้ท่านผู้ชมนะครับลองเอาเทคนิคของโปรแจ็คกี้นี้นะไปพัฒนาฝีมือนะครับระเบิดทรายข้างกรีนหมั่นซ้อมอาทิตย์นึงไม่กี่ชั่วโมงครับท่านผู้ชมก็จะสามารถระเบิดทรายได้ดีเหมือนโปรแจ็คกี้ไปลองทำดูครับ